สวัสดีครับผมพีรสมชัยเวชจากแฟนเพจ Thai For Elite นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับบทวิเคราะห์สวิงเทรดประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับบทวิเคราะห์สวิงเทรดนี้ก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเทรด Forex ได้ดียิ่งขึ้นและก็หาจุดเข้าที่เป็น Time Frame ใหญ่ๆในสไตล์สวิงเทรดได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับในคู่เงินคู่แรกในคู่เงินของ EURCSF นะครับในระดับ Time Frame Week เราได้ค้นพบแนวรับที่สำคัญที่เลเวลประมาณ 1.11490 และ 1.11150 สามารถที่จะโฟกัสที่เล่นขาขึ้นได้อยู่นะครับใครที่อยากจะออกไม้ในขาขึ้น buy ที่ EURCSF ในระดับ Time Frame นี้นะครับก็สามารถ buy ตามตอนนี้ก็ยังทันเพราะว่าเรามาดูที่ในตัว Time Frame ที่เล็กลงนะครับของ EURCSF เนี่ยในระดับ Time Frame Day นะครับถ้าเราคิดจะ follow buy ตามเนี่ยให้เรารอให้ราคานะครับไป break out ที่ 1.11730 ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเมื่อรอให้ราคา break out แล้วรอลงมา retest อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราโฟกัสที่จะเล่น buy นะครับที่บริเวณ 1.11730 นะครับอาจจะ buy ไปเลยหรือว่า100 break ก่อนแล้วกลับมา retest อีกครั้งแล้ว buy ตามนะครับแบบนี้ก็ได้ผลเช่นเดียวกันสำหรับคู่เงินนี้นะครับโอเคเราไปดูในคู่เงินต่อไปกันครับ ในคู่เงินของ EURGBP นะครับในระดับ time frame day เราจะโฟกัสที่จะเล่นในขาลงนะครับที่เลเวลประมาณ 0.8979 และ 0.9016 นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยได้ถึงที่ 0.8979 แล้วนะครับก็โฟกัสที่เล่นขาลงได้แล้วก็ยังเผื่อเหลือเผื่อขาดอีก1ไม้นะครับที่ 0.90160 มีความเชื่อว่าราคาไม่น่าวิ่งเกิน2เลเวลนี้ไปมากนักนะครับโฟกัสที่เล่นขาลงได้เลยในคู่เงินของ GBP USD นะครับเรามาดูในระดับ Time Frame Day กันในระดับ Time Frame Day เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคานะครับได้เป็นทำเป็น divergence นะครับ divergence ซึ่งเป็นสถานะที่บ่งบอกว่าราคากำลังกลับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นไปนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเรายังไม่เล่นที่ตำแหน่งบริเวณนี้นะครับเราจะเล่นที่เลเวลประมาณ 1.24300 นะครับเราจะรอให้ราคามาถึงเลเวลนี้ก่อนแล้วเราจะโฟกัสที่เล่นขาขึ้นขึ้นไปครับผมในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ USD CAD ในระดับ Time Frame Day นะครับอาจจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาได้ทะลุ break trend line ลงมาแล้วนะครับซึ่งเราเชื่อว่าราคาน่าจะลงต่อได้อีกนะครับซึ่งเราจะรอเซลล์ที่ได้ราคาสวยๆหน่อยนะครับที่เลเวลประมาณ 1.32780 นะครับเราจะรอให้ราคาขึ้นมาเทสที่นี่ก่อนแล้วก็โฟกัสที่เล่นเซลล์ลงมาน่าจะมีโอกาสที่จะได้เซลล์ของถูกมากกว่านี้นะครับในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ USD CSF ในระดับ Time Frame Day นะครับเราจะรอที่จะเล่นในขาลงนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เล่นขาลงนะครับเราจะรอให้ราคามันขึ้นสูงกว่านี้เพื่อได้ของถูกมากกว่านี้นะครับที่เลเวลประมาณ 0.994 0.99849 และอีกเลเวลนึงนะครับคือ 1.00084 2เลเวลนี้นะครับรอให้ราคามาถึงก่อนแล้วโฟกัสที่เล่นเซลล์ครับมีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ USD JPY ในระดับ Time Frame Day นะครับในระดับ Time Frame Day เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาของ USD JPY เนี่ยได้ break ตัวสามเหลี่ยมลงมานะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเล่นเป็นขาลงต่อไปแต่เรายังไม่เซลตรงนี้นะครับเราจะรอเซลในจุดที่ได้เปรียบนะครับตามระบบของ Swing Trade Eat Level เพราะงั้นเนี่ยเราจะรอให้ราคาเนี่ยมันขึ้นมาที่ 109.73 ก่อนนะครับเมื่อราคามาถึงเลเวลนี้แล้วก็โฟกัสที่เล่นขาเซลนะครับโอเคในคู่เงินต่อไปครับเรามาดูในคู่เงินของ AUD CAD ในระดับ Time Frame Week นะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยลงมาเทสแนวรับที่สำคัญนะครับที่บริเวณ 0.91010 นะครับซึ่งตรงแนวรับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่ระดับ Time Frame Week ซึ่งเป็นแนวรับที่ขนาดใหญ่เลยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแนวรับที่มันจะทำให้ราคาเนี่ยดีดกลับตัวขึ้นไปหรือว่า break out ลงมานะครับที่บริเวณนี้แต่เชื่อว่ามันจะมี reaction เกิดขึ้นแน่นอนครับเราให้เราไปรอดูใน Forex Factory นะครับในข่าวเนี่ยจะมีการประกาศข่าวที่สำคัญของแคนาดานะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว BOCนะครับตัว BOC Rate Statement พวกประกาศอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าการประกาศเนี่ยเป็นผลดีต่อแคนาดานะครับมันก็จะทำให้ AUD CAD เนี่ยเป็นขาลงต่อไปนั่นเองนะครับก็คือจะ break out ลงมาแต่ถ้าประกาศแล้วออกมาตัวเลขต่ำกว่าที่คาดการนะครับก็คือประกาศออกมาแย่กว่าตัวที่แคนาดาคาดหวังไว้มันก็จะเป็นการเด้งในขาขึ้นต่อไปนะครับAUD CAD ตรงแนวรับตรงนี้ก็จะใช้เป็นจุดทดสอบในการที่จะราคาจะดีดกลับตัวขึ้นไปเป็นขาขึ้นเพราะงั้นเรารอดูกันนะครับในวันพุธที่10นะครับเวลา3ทุ่มนี้รอดู CAD กันว่าตัวคู่เงินนี้เนี่ยจะมีรีแอคชั่นอย่างไรแล้วก็เทรดไปตามรีแอคชั่นนั้นได้เลยนะครับในคู่ต่อไป
ในคู่เงินของ AUD CHF นะครับในระดับ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยผมมีความเชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะลงต่อได้อีกนะครับก็คือเราจะรอให้ราคา break out ตัว 0.69045 ลงมาก่อนนะครับแล้วก็รอให้เขากลับขึ้นไปเทสอีกรอบนึงแล้วเราค่อยโฟกัสที่เล่นเซลล์ลงมาน่าจะมีโอกาสถูกมากกว่าผิดนะครับในคู่เงินต่อไปครับ ในคู่เงินของ AUD USD ในระดับ time frame day นะครับจะเห็นได้ว่าเทรนเนี่ยมันลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในระดับ time frame day ปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ราคาจะทำแพทเทิร์นรูปแบบ head and shoulder นะครับก็คือจะเป็นรูปแบบมีไหล่ทางซ้ายนะครับแล้วหัวตรงกลางแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะทำไหล่ทางขวาอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งเราจะรอโฟกัสที่จะเล่น buy กับตัวขึ้นไปนะครับที่เลเวลประมาณ 61.8 ของ Fibonacci ที่วัดมานะครับซึ่งตำแหน่ง 61.8 นี้จะอยู่ที่ประมาณ 0.69140 นั่นเองนะครับเราจะรอให้ราคามาถึงเลเวลนี้ก่อนแล้วก็โฟกัสเล่น buy ครับมีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ CDJPY ในระดับ time frame day นะครับในระดับ time frame day เราจะโฟกัสที่เล่นเซลล์นะครับที่เลเวลประมาณ 83.41 นะครับรอให้ราคามาถึงจุดตำแหน่งนี้ก่อนแล้วเราจะโฟกัสเล่นเซลล์นะครับในคู่เงินของ GBP AUD ในระดับ time frame day นะครับระดับ time frame day เนี่ยโฟกัสที่เล่น buy นะครับที่เลเวลประมาณ 1.78400 นะครับเรารอให้ราคามาถึงเลเวลที่เราต้องการจริงๆก่อนแล้วเราจะโฟกัสเล่น buy ขึ้นไปนะครับถ้าดู divergence ด้วยก็ดีนะครับในตำแหน่งนี้จะช่วยเป็นตัวคอนเฟิร์มได้ว่าราคาจะกลับตัวขึ้นไปอย่างแน่นอนสำหรับ GBP AUD ในคู่เงินของ GBP CHF นะครับตอนนี้ราคาก็ได้ลงมาเทสที่แนวรับสำคัญที่ 1.24 นะครับซึ่งเป็นแนวรับใหญ่ของ time frame week นั่นเองนะครับวิธีการเช็คว่าราคาจะ break out ลงต่อหรือจะเด้งเป็นขาขึ้นนะครับให้เราไปดูข่าวนะครับที่สำคัญในวันพุธที่10นี้นะครับซึ่งเป็นข่าวของ GBP Pound Sterling นะครับก็จะมีการประกาศในเรื่องของ GDP นะครับแล้วก็ manufacturing production ของตัวประเทศอังกฤษนะครับถ้าประกาศออกมาตัวเลขดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแน่นอนครับราคาก็จะเป็นขาขึ้นก็คือจะเด้งตัว 1.24 นี้แน่นอนแต่ถ้าราคาประกาศออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับก็จะส่งผลเสียต่อ GBP USD แน่นอนครับราคาก็จะเป็นขาลงลงมาได้อีกนะครับก็คือจะมีโอกาสที่จะ break out ตัว 1.24 ได้นั่นเองครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในวันพุธเนี่ยจะมี reaction อย่างไรกันบ้าง เรามาดูในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ GBP JPY นะครับเราจะโฟกัสที่จะเล่นในขาขึ้นสำหรับ time frame 4ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเราเปิดดูตัว MACD ก็น่าจะมี divergence นะครับลองเปิดดูแล้วกันเราจะรอให้ราคาลงมาถึง 134.7 เมื่อราคามาถึงเลเวลนี้แล้วเนี่ยเราจะโฟกัสที่เล่น buy ขึ้นไปครับโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเอาตัวเอกสารตัวนี้นะครับตัวบทวิเคราะห์เอาไปดูเผื่อว่าที่ผมพูดไปอาจจะลืมนะครับว่ามีเลเวลไหนบ้างก็สามารถดาวน์โหลดได้ผมจะแนบตัวเอกสารเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับที่ตัวตรงโพสต์นี้นั่นเองก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าชอบบทวิเคราะห์ตัวนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับจะได้ให้ทีมงานเนี่ยทำบทวิเคราะห์ดีๆอย่างนี้ออกมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ